ไอปรีชยาเล่าโมเมนต์น่ารักเจอเต๋อทำหน้าเข้มใสเพราะไปแซวแบบนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ขวัญที่แฟนๆอยากให้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งครับสำหรับไอปรีชยาและเต๋อฉันทวิชที่มีผลงานร่วมกันในหนังและซีรีส์ ATM โดยล่าสุดครับเมื่อทั้งคู่ได้บังเอิญเจอกันสาวไอก็ลงรูปคู่กับหนุ่มเต๋อให้แฟนๆได้ชื่นใจพร้อมเผยสาเหตุที่โดนอีกฝ่ายทำหน้าเข้มใสเพราะแบบนี้ครับบังเอิญเจอลุงที่ไหนก็ไม่รู้บอกจะเดินมาซื้อนมลุงเต๋อชิงแย้มแอดเต๋อฉันทวิชแซวว่าเดี๋ยวนี้หน้าหวานนะทำหน้าเข้มใสเฉยตกเย็นหนวดเขียวอีกแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับสาวไอซ์ยังแท็กชื่อ IG ใหม่ดาวิกาที่หน้าอกหนุ่มเต๋ออีกต่างหากเรียกว่ามีความชงเข้มไม่เบาเลยทีเดียวครับขณะที่แฟนๆครับก็เข้ามากดไลค์ชมความน่ารักและคอมเมนต์รีเควสต์ว่าอยากให้มี ATM ภาค3ให้ได้ติดตามกันอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารของวงการบันเทิงครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ครับมาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ